ผู้ชมไปดูสถิติในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะฮะว่ายอดการจองที่จะฉีดวัคซีนในพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้อัปเดต27พฤษภาคมครับไปดูเรื่องของวัคซีนกันก่อนนะครับที่จังหวัดตากเนี่ยประชาชนทั้งจังหวัดนะฮะจองการฉีดวัคซีนได้แล้วกว่า 63% ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ 64.29% นะครับพิษณุโลก 57.51% ครับอุตรดิตถ์9.08% นะครับสุโขทัย 40.91% ครับกำแพงเพชร 21.86% ครับพิจิตร 81.97% นครสวรรค์ 32.70% นะครับแล้วก็อุทัยธานี 20.84% ครับสำหรับข้อมูลนะคะเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 นะคะในพื้นที่จังหวัดตากคุณผู้ชมค่ะยังคงเหลือเตียงอีก296เตียงนะคะเพชรบูรณ์ค่ะ199เตียงพิษณุโลก436เตียงอุตรดิตถ์ค่ะ157เตียงสุโขทัย92เตียงกำแพงเพชร77เตียงพิจิตร23เตียงนครสวรรค์224เตียงและอุทัยธานี58เตียงค่ะขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้นะครับก็ที่จังหวัดตากเนี่ยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับยังคงมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่259รายด้วยกันครับแต่ว่าที่จังหวัดตากวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายด้วยกันนะครับเพชรบูรณ์วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่1รายนะครับทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นมาเป็น151รายครับพิษณุโลกนะครับยังคงมีผู้ติดเชื้อ315รายด้วยกันนะครับโดยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับอุตรดิตถ์ครับไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เช่นเดียวกันครับผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่82รายด้วยกันครับสุโขทัยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่1รายด้วยกันนะครับทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ขยับขึ้นมาเป็น111รายด้วยกันครับกำแพงเพชรนะครับวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่138รายครับขณะที่จังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่2รายด้วยกันครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับมาอยู่ที่143รายครับนครสวรรค์วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่1รายด้วยกันครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่455รายแล้วก็ปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่33รายด้วยกันครับสำหรับ22จังหวัดในประเทศไทยที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นะคะ11จังหวัดอยู่ในภาคเหนือของเราค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกตากพิจิตรแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรสุโขทัยพะเยาแม่ฮ่องสอนน่านแล้วก็อุทัยธานีนะคะ11จังหวัดขอให้เป็นเลข0ต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ